พายุทางทองเธอมองความรักของฉันว่าเป็นเช่นไร
ฉันก็คิดทุกทีรู้ไหมว่าฉันคนนี้ชอบคนง่ายไม่ชวนไปไหนด้วยกันไอ้ฉันก็คิดทุกทีรู้ไหมว่าใจดวงนี้ร่ำวุ่นวายเธอเรามีกันและกันก็คิดว่าคงจะดีจะเธอวันนี้เลยเปิดเผยความในใจข้างหูเธอได้ฟังก่อนบอกให้รู้ว่าเธอไม่คิดอะไร
ได้แต่ปลอบใจเมื่อเธอต้องมีน้ำตาเห็นเธอเสียใจให้ใครบางคนของเธอคนที่เธอรักเขาคนนั้นไม่เคยจะมาใส่ใจถูกทำร้ายหัวใจทุกวันซ้ำๆอย่างนั้นกับฉันคนนี้ก็เป็นแค่คนปลอบใจที่เธอรับไว้ฉันทำได้เพียงรับฟังคนที่เธอรักเขาคนนั้นเขาทำร้ายเธอเท่าไรคนที่เธอรักเขาแทบตายแต่เธอจะตายเพราะเขาแล้วเขาคนนั้นจะรู้หรือเปล่าว่าเธอรอเขาอยู่ตรงนี้แล้วใครบางคนที่เธอรู้สึกดีวันนี้เขาอยู่ที่ไหนเหนื่อยล้ามานานเกินไปหรือเปล่าที่ปวดร้าวและต้องเสียใจเห็นเธอต้องนอนร้องไห้
ันไปเธอกุมมันเอาไว้เธอเอาใจฉันไปมีแต่ความสุขใจ
ธอเป็นอย่างไรจากวันที่สองเราไกลห่างส่วนคนคนนี้มันมีชีวิตไม่เหมือนเดิมเจอใครต่อใครกี่คนก็ถามถึงเรื่องเธอคำตอบของฉันมีเพียงรอยยิ้มแต่ที่จริงแล้วใครเลยจะรู้ว่าใจฉันอ่อนแอกับคำว่าเปลี่ยนแปลงให้คิดจะลืมมันยังคงใจไม่ไหวให้ถามว่าเปลี่ยนเธอ
ใครบางคนให้คำนิยามว่ารักคือความทุกข์แตกต่างกับฉันที่มองว่ารักคือความสุขอาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอรักด้วยการไม่หวังอะไรก็รู้ฉันเองมันยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่างน้อยฉันได้เรียนรู้และเข้าใจทุกนาทีฉันกับเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และรอยยิ้มของเธอส่งมาก็ชื่นใจหากในวันพรุ่งนี้เธอจะตอบตกลงคงจะคุ้มค่ามากมายแต่ที่ต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจอย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอรักในการไม่หวังทนได้ไหมช่วย